วัสดีครับสวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านฮะวันนี้เราอยู่กับนี่ฮะการจัดชุดโปรโมชั่นดีๆอีกแล้วฮะชุดนี้ 25,900 บาทครับ FC สุโขทัยครับอันนี้เลือกเป็นดำแดงนะครับดำแดงแดงดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับคิวติดตั้งวันนี้นะฮะเลือกใช้ไฟสเต็ปแผงหลังด้วยนะฮะแผงหลังเป็น666644ฮะเช่นกันกับแผงประตูหน้านะครับตัวนี้ฮะครึ่งท่อนเล็กนะครับ666644ฮะใช้ power นะฮะ YSK นะ 67.4 นะฮะขับแผงประตูหน้านะฮะแบบนี้เลยปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย preamp 7แบนฮะชอบแบบไหนปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะฮะส่วนการ์เทียฮะตัวนี้ฮะ4 channel นะฮะทำหน้าที่ขับแผงหลังทั้งเซตเลยแบบนี้ฮะแยกกันแยกกันอิสระอิสระเลยนะฮะหน้าหลังนะครับเช็คง่ายๆนะฮะภายใต้กระบอกฟิวที่มีเรเบอร์นะฮะมาดูฮะ KX ฮะสำรองไฟครับตึงๆกันไปฮะ 1,000 ตัวขายมาไม่เคยรับเคมฮะกาเทียตัวใหญ่นะฮะ 190.1 ฮะกับ YSK ตึงๆกันไปในโครงหล่อ156แม่เหล็ก2ก้อนนะฮะภายใต้แบรนด์ YSK ชื่อนี้ไว้ใจได้เลยฮะโอเคฮะงานสวยๆแบบนี้ฮะติดตั้งลงรถด้วยไฟ RGB ในตู้นะฮะเรียกว่าตู้ฟาดฮะเปิดได้นะครับไม่อายใครแน่นอนฮะตอนนี้คิวติดตั้งกำลังประจำการแล้วนะครับเห็นฮะกำลังรื้อเลยช่างกำลังรื้อแล้วนะครับตอนนี้ฮะคันนี้ F4 สุโขทัยฮะมาไกลกันเลยฮะขอบคุณน้องๆมากๆครับคันนี้เสี่ยแม็กครับตอนนี้ช่างทำการรื้อนะฮะแผงหลังนะครับแล้วก็พื้นนี่จะทำการแดมแล้วนะครับส่วนแผงประตูนะฮะเดี๋ยวทำการขึ้นแผงประตูให้เรียบร้อยฮะนี่ฮะถ้าใครอยากเห็นนะครับดำแดงนะครับแบบนี้เลยนะฮะหรือเรียกว่าแดงดำก็ได้นะฮะอันนี้เรียกว่าน้ำเงินดำฮะเราให้ดูกันแบบนี้เลยนะฮะเป็นโทนสไตล์เดียวกันฮะยืนพื้นด้วยสีดำนะฮะทั้ง2อันเลยยืนพื้นด้วยสีดำนะครับตัดด้วยแดงและตัดด้วยน้ำเงินฮะชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกชุดหนึ่งฮะฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้เป็นดำขาวนะฮะนี่ฮะเราเห็นดำแดงกันมาแล้วนะครับเราเห็นดำน้ำเงินมาแล้วมาดูดำขาวกันบ้างนะครับนี่อีกคันหนึ่งกำลังขึ้นอยู่ฮะอันนี้เป็นวีโก้นะฮะยังขึ้นแผงหลังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมฮะโอเคนะครับเดี๋ยวรีวิวก่อนติดตั้งฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ช่างได้ทำงานเดี๋ยวรออัปเดตงานกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับนะฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะจัดชุดรีบเลยนะฮะก่อนปีใหม่นี้ฮะโอเคสวัสดีครับ